เอาละครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์นะครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับศึกเกียรติเพชรมวยไทย JKN นะครับทางช่อง JKN 18นะที่เวทีมวยโบสยามสเตเดียมนะครับคู่ที่2ของรายการก็เป็นทางเจ้าคาถาเพชรห้างทองมาเลดากับศิลาเพชรชวรพลนะตอนนี้ก็ถือว่าเจ้าคาถาเพชรเนี่ยอาศัยลูกดักแข้งขวานะแล้วก็ดักแทงเข่านะทำได้ดีกว่านะแต่ว่ามาโดนหมัดแล้วครับมาโดนหมัดฮะมาโดนหมัดฮะมาโดนหมัดฮะเอาไม่เก็บคางนะโดนหมัดอัมคัตนะฮะถึงกับเซเลยทีเดียวนะแต่ว่าโอ้แต่ว่าพยายามสาดแข้งขวานะโอ้เจ้าศิลาเพชรนี่ไม่ยอมนับเดินต่อยหมัดนะหวังที่จะพลิกเกมนะถือว่าโอ้สุดยอดเลยฮะหัวใจสู้จริงๆนะครับเจ้าศิลาเพชรชวรพลนะครับก็พยายามเดินต่อยหมัดพยายามอัมคัดขวานะโอ้ยเจ้าคาถาเพชรก็พยายามสาดขึ้นก้านคอนะโอ้นี่โอ้เก็บอาวุธไม่ดียกสุดท้ายไม่น่าเลยนะเกือบไปแล้วนะเกือบไปเลยถือว่าโอ้โหนี่ถ้าเป็นยก4เนี่ยเป็นเรื่องเลยนะฮะสำหรับเจ้าคาถาเพชรนะฮะเก็บหมัดไม่ได้นะเมื่อกี้นี่โดนอัมคัดนี่ถึงกับตัวย่อเลยนะครับสุดเลยฮะถึงกับสุดเลยฮะก็กรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้ทางเจ้าคาถาเพชรนะครับห้างทองเมลดาถึงกับเดินขยิกแล้วครับเจ็บหนักยก3นี่ก็โดนฟันศอกนะโดนศอกแตกนะยกสุดท้ายนี่ก็มาโดนอัมคัดอีกเจ็บขาก็เจ็บนะครับสำหรับทางเจ้าคาถาเพชรโอ้โหถือว่าชนะนี่แบบบอบช้ำเลยทีเดียวนะไปดูบรรยากาศหลังเกมหน่อยครับสำหรับเจ้าศิลาเพชรโอ้โหมีเสียวเลยยกสุดท้ายสะดุ้งนางหยงเลยโอเคเดี๋ยวนี่ถ้ามีอีก1นาทีเดี๋ยวให้พักแป๊บนึงโอ้โหน่าเสียดายนะก็เลย1นาทีมีไม่ต้องเหลืออีก1นาทีเรา30วิพอเจ็บขาซ้ายตั้งแต่ไม่ได้เจ็บขาซ้ายตั้งแต่ยกไหนเนาะยก3นะโอ้โหยก3นี่เกิดอะไรขึ้นเราฟันศอกเขาแตกด้วยไงเนาะปักศอกแตกนะตอนนั้นนี่รู้สึกยังไงเนาะคิดว่าน่าจะกลับมาได้มั้ยกลับมาได้แล้วปาเลือดอยู่ครับให้เลือดเมื่อกี้ยกสุดท้ายนี่เกิดอะไรขึ้นเนาะเดินพึดปล่อยหมัดต่อยหมัดอัมคัดถือว่าสุดเลยนะโอ้ถ้ามีเหลือเวลาอีกสัก30วินาทีนะไม่แน่นะเพราะว่าดูเมื่อกี้นี่จบปุ๊บนี่คาถาเพชรนี่คู่ชกของเรานี่เจ็บขาด้วยเจ็บทั้งตัวนะเราวันนี้เราได้ลูกอะไรเยอะน้องวันนี้ได้หมัดได้ขาเนาะถือว่าพอใจผลงานของตัวเองไหมวันนี้ก็พอใจไม่เท่าไหร่ตรงไหนที่คิดว่าเราไม่เท่าไหร่ต้องชนะนี่นะคิดว่าตรงไหนที่ต้องมีส่วนไปปรับปรุงแก้ไขไหมน้องวันนี้คิดว่าตรงไหนที่ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขไหมวันนี้กันเข่าลำบากหน่อยวันนี้นะเพราะเขายาวด้วยนะน้องนะถือว่าวันนี้ก็ทำให้สำเร็จนะอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษแรงเชียร์ทุกคนนะทำงานจากเพื่อนทีมเดียวเป็นไปได้อยากรีแมตช์ไหมอยากนะน้ำหนักเท่าไหร่ดีน้องชาย122-123นะอ่ะสุดท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องแฟนมวยทางบ้านช่วยติดตามเราหน่อยเพื่อนหน้าก็ฝากเป็นแรงเชียร์ครับติดตามเพื่อนแก้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับศิลาเพชรชาววรพลนะก็ถือว่าต่อยได้ดีครับเพราะว่าโหมาได้ฮึดต่อยอัมคัดนี่โอ้โหถึงกับสุดเลยฮะสำหรับเจ้าคาถาเพชรเ
คครับบรรยากาศหลังเกมนะมาดูบรรยากาศหลังเกมกันก่อนนะว่าถือว่าเจ็บหนักเลยวันนี้เจ้ากระทาเพชรนะโอ้โหพอดีมันจะอยู่ด้วยเพราะว่าน้องจับโอ้โหช้ำเลยขาบวมไปอย่างนี้มันหลอกเนี่ยช้ำไปหมดเลยนะขาดูดิครับนี่ยืนได้หัวใจเลยจริงโซว่าใจดีไม่ต้องลองใจดีว่าใจดีลองเดินตั้งใจไปไม่ต้องลองเลยเราต้องลองดีแล้วเรานาดีแล้วต่อยแข่งอย่าเอาหัวใจแม่ต้องลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปกติตอนแรก18วันนี้125มาเทสคือปีนเวทขึ้นมาครับหวนใหญ่โซ่ตรงนี้อันนี้กระดูกมันน้อยนี่นะสำหรับเจ้าขาเจ้าพัฒนาเพชรนะถือว่าวันนี้ช้ำจริงๆนะถือว่ายืนได้ด้วยหัวใจเลยนะไม่ยอมติดอ่ะหายเหนื่อยยังน้องถามคำแรกเลยถือว่าพอใจผลงานของตัวเองไหมวันนี้เจ็บขาพอใจนั่งก่อนเดี๋ยวนั่งกับพี่ก็โดนเป็นไงวันนี้คิดว่าเราได้ลูกอะไรเยอะวันนี้ได้ทางแขนสองได้แข้งนะได้เข่าในครับผมเก่งมากครับเก่งมากครับใครจะกล้าใจคนเดี๋ยวผมมันน่าใจมันน่าจะต้องมาจริงตัววันนี้ปล่อยเวทขึ้นมาก่อนนะปล่อยเวทขึ้นมานะปกติก่อนหน้านี้เราต่อยเวทประมาณเท่าไหร่เนาะ119ไฟนี้นี่ปล่อยขึ้นมาเยอะเลยมาเดนทั้งคู่ต้องลองเดี๋ยวต้องเก็บรามปวดเข็มไหมปวดเข็มร้องไห้ดีใจดีใจตื่นตันใจว่ายืนได้นะร้องไห้เนี่ยฉีดแผลแตกนี่น้องแผลแตกนี่เราไปโดนตรงไหนยกไหนยังไงฟักเลยเท่าไหร่พี่เราโดนตรงไหนแล้วนี่โดนสามยกสามนะไปยังไงโดนศอกนะไปแรกกันใหม่ไปแรกเขาไปนั่นแล้วยกสุดท้ายนี่เป็นยังไงยกสุดท้ายหนีตายป่ะไม่ใช่ใครเกิดอะไรขึ้นที่อาการสุดนี่คือไปโดนอะไรฮะลูกโดนศอกนึกว่าโดนหมัดอัปคัตโดนหมัดอ่ะนะก็ถือว่ายืนมาได้ด้วยหัวใจวันนี้ทำสำเร็จได้อยากขอบคุณใครบ้างฮะอ่ะพิเศษเลยขอบคุณทุกคนที่ค่ายที่ช่วยดูแลผมแล้วขอบคุณเทรนเนอร์ขอบคุณนายหัวผมเดี๋ยวดิที่คอยอบรมมาเดี๋ยวไปเดินในวัดที่ดูแลยังดูอย่างดีครับครับขอบคุณครับกี่ไฟได้เนี่ยน้องชนะมา2ไฟครับ2ไฟแล้วไฟหน้านี่อยากเจอใครไหมในใจเราก็แล้วแต่โปรโมเตอร์จัดเลยครับแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยนะอ่ะเอาตัวหนักนี่บอกเลยนี่ดียืนฝากบอกพี่เต๋อว่าอย่างตัวหนักให้น้องหน่อยช่วยน้องบ้างบ่น้องชนะนักเก็บไฟด้วยก่อนค่อยว่ากันเมื่อกี้พี่ได้ยินแววๆจากพี่น้องว่าพี่น้องจะให้อาชีพได้ๆอยู่แล้วพี่ให้มันอยู่แล้วอาชีพน้องเท่าไหร่ครับพี่น้องเป้าหมายการต่อยมวยนี่น้องวางว่ายังไงบ้างน้องอยากเป็นแชมป์อะไรไหมอยากเป็นได้สักเส้นเหรอไปทีมาตรฐานนะต้องเสียเงินอยู่แล้วเฉียดชกมาตั้งใจไม่พูดเลยเก่งก็ถือว่าวันนี้ก็ทำสำเร็จนะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเจ้าคาถาเพชรห้างทองเมลดานะครับหรือว่าคาถาเพชรสิงห์มาวินนะครับเนี่ยฮะก็ถือว่าโอ้โหนี่ถือว่าบอบช้ำเลยวันนี้ถือว่าบอบช้ำเลยแต่ว่ายืนได้ด้วยหัวใจจริงๆนะยก3ก็โดนแตกยก3นี่โดนทั้งขาโดนทั้งศอกยกสุดท้ายนี่มาโดนหมัดโดนศอกนี่เมาสุดด้วยก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมของเจ้าคาถาเพชรห้างทองเมลดานะครับก็2ไฟแล้วครับที่ชนะมาก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็หวังว่าจะได้แชมป์เวทีมวยมาตรฐานสักเส้นนึงนะเจ้าคาถาเพชรบอกว่าอยากจะได้แชมป์สักเส้นนึงนะอ่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ